แล้วจะรู้ว่าใครเป็นไผ่นะฮะอันนี้เราจากนี้ไปเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเรานอนที่ซัปโปโรหรือมาสัก2คืนนะฮะก็ขอบคุณลีดเดอร์เพราะว่าไกด์ก็ถูกกันเนาะแล้วก็จากนี้ก็จะจองโรงแรมที่อื่นอีกจะเดินทางไปประมาณ50กิโลเมตรหรือว่า100กิโลเมตรแล้วในการที่จะทำการคือมันต้องแผนนะฮะไม่ใช่มาอยู่นิ่งๆแล้วมากินมานอนไม่ใช่เดินทางตลอดไม่รู้จะไปไหนบ้างหรือว่าคอยดูคอยติดตามมาว่าภารกิจวันนี้มันก็คงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในภารกิจที่ทำฝนนะเนาะถ้าเป็นฝนตกคนเชื่อใครสอนคนไปทักนี่แหละบ้านเราต่อทีวีเนี่ยทำให้ฝนตกบ้านมาก็นี่คือตัวจริงจริงจริงดูในยูทูบครับผมปฏิบัติการไทยช่วยไทยกู้ภัยนั้นก็มีสถาบันหัวใจเหมือนกันเราทำในแบบฉบับที่ไม่ต้องแช่เลยเอามันง่ายๆเลยใครจะยากก็ยากไปใครทำฟ้าทำฝนได้เสียเงินเสียสนอะไรไม่ต้องเข้าเราไม่เกี่ยวก็มีแค่นั้นเองแต่เราก็ทำมันแบบกว้างขวางใหญ่โตขนาดนี้ถ้าหากว่ายังไม่เห็นดีเห็นงานอยู่โอ้ขายตัวดีไหมเนี่ย เกิดมาจำที่ญี่ปุ่นเนี่ยควบคุมได้นะเอาคุยแล้วจำคุยแล้วไหม ผมต้องการที่อยากจะให้รู้ว่าเพราะบางทีพวกนี้ในการที่อยู่เนี่ยได้หลายอย่างว่ามันจะสลายมันจะละลายอะไรไหมถ้าหากว่าหิมะไม่ลงมาอีกเนาะประชาชนพลเมืองดูต้นไม้สิฮะไม่มีใบเลยมันเนี่ยตั้งแต่ลงเครื่องบินมาแล้วนะฮะพอเวลาเริ่มมองเห็นพื้นที่เขาต้นไม้ไม่มีใบเลยไม่ใช่ต้นแล้วก็ข้างล่างก็ขาวโพลนมาตลอดจนทั้งมาถึงที่สนามบินที่ยืนตรงนี้เป็นสนามบินนี่ก็หนึ่งหอบังคับการบินก็หนึ่งเหมือนกับบ้านเรานะครับหอบังคับการบินไม่มีอะไรจะสำคัญในหอนั้นนะครับก็แข็งนั่นเองไม่ค่อยดูดวงอาทิตย์ก็เห็นกันพอประมาณก็เชื่อว่าเรามาอยู่ที่ทัพฉันตะวันคงไม่มีเมฆนะเนาะครับถ้าไม่มีเมฆมันก็แปลว่าหิมะก็ต้องไม่มีใช่ไหมแสงอาทิตย์ความร้อนมันสาดสังมาก็ทำให้ละลายได้เห็นไหมครับแล้วก็คิดกันอย่างนั้นเวลาเราคิดคือกระบวนการคิดฐานมันมาจากไหนด้วยไหมครับต้องบอกให้นะครับผมใช้ทั้งวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์อย่าลืมนะฮะไอ้ที่ผมสูบเนี่ยคือสาขาเคมีนั่นเองใช่ไหมเคมีชีวะยืนพูดอยู่นี่นะฟิสิกส์ก็คือนี่เข้าใจยังเนี่ยชัดๆนี่คือฟิสิกส์จำหน่อยโอ้ยจะฉลาดนะนั่นนี่เก่งกับหนังสือใช่ไหมคนทั้งโลกเก่งกับตัวหนังสือแล้วก็คุยทับกันเนาะใช่ไหมรุ่นนะไม่รู้ใครทับใครแล้วก็ไม่รู้แต่เราไม่ทับใครอยู่แล้วใครอยากจะทับเราก็เชิญถ้าทับได้เนาะ แล้วก็อะไรกันทั้งหมดมันบูรณาการกันฮะก็มาปรับธรรมชาตินะครับเพราะนั้นบ้านเราจะมันจะมีหลักของมันนะหนึ่งเราจะเน้นหนักเรื่องธรรมชาติอะธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟนั่นแหละโอเคนะศาสตร์ที่สองที่เราใช้คือพุทธศาสตร์เอาไว้อธิบายไม่ใช่นะครับถ้าหากว่าอธิบายผ่านพุทธศาสตร์มาเมื่อกี้เนี่ยโดเรมอนเนาะครับนั่นแหละฮะคนที่เขาได้อภิญญาจำด้วยครับงั้นคนที่เขาเขียนเนี่ยมันต้องระดับอย่างต่ำนะผมว่านะมันต้องเป็นอนาคามีคนเขียนสวยตรงนั้นใช่ไหมต้องเอ็กซ์เพิร์ททางด้านคือจินตนาการต้องสูงแล้วคุณต้องมีความสามารถพิเศษแต่นั่นได้โดเรมอนเนาะเป็นหนังสือการ์ตูนนะอันนี้ลุงหงอกเป็น
แถมบ้าต่างหากเกินบ้าเกินบ้าเกินบ้าลุงเกินบ้านี่ก็ต่างกันนิดหน่อยไม่รู้นะไม่รู้เปรียบเทียบกันครับพวกนี้ไม่มีอะไรมากมายหรอกแต่เมื่อเวลารู้เข้าใจแล้วเมื่อกี้บอกว่าธรรมศาสตร์คือจากธรรมชาติเนาะพุทธศาสตร์มันพูดถึงเรื่องอะไรนะครับพุทธศาสตร์นี่เขาพูดเรื่องของกายใจจิตเรื่องจิตนะฮะไอ้เรื่องทุกข์สุขเนี่ยมันเรื่องของของเล่นเข้าใจไหมงงไหมเนี่ยเรื่องทุกข์เรื่องสุขเนี่ยมันบริบทเล่นๆเจี๊ยบๆจริงๆปุถุชนทั่วไปไม่เข้าใจโอ้เรื่องยิ่งใหญ่ผมถือว่าเรื่องเจี๊ยบๆนะลูกไก่ทุกข์สุขเห็นไหมบาปบุญเจี๊ยบไหนมาเพราะฉะนั้นต้องข้ามบาปข้ามบุญไปซะสิ้นเรื่องไปใครจะก่อบาปก็เชิญนี่ครับใครก่อบุญก็เชิญนี่ครับใช่ไหมผมไม่ก่ออะไรแล้วพวกนั้นผมรู้ว่าบาปบุญตรงไหนก็ง่ายคืออยู่ตรงกลางระหว่างบาปกับบุญนั่นแหละครับอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวนี่แหละพูดจังนะพูดคนนี้เอาล่ะนั่นก็คือเรื่องของพุทธศาสตร์ก็ว่าเรื่องของ เจ็บนะครับส่วนทุกข์สุขก็คือคำสอนแบบลูกเจี๊ยบนี่เลยกว่าพอเวลาไปถึงเรื่องจิตก็คือเรื่องของทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดทำใจสงบทำจิตสะอาดผ่องใสนะจิตสะอาดผ่องใสพุทธศาสนาพัฒนาเข้าไปสู่จิตให้มันใสปิ้งกระเท่านั้นเองก็จบข่าวตรงนั้นเพื่อสาคนไหนทำได้ก็ไปซื้ออภิญญาเชิญสิครับใช่ไหมล่ะคนไหนทำได้ก็อภิญญาไปอย่างคนเขียนหนังสือเรื่องมันก็สมเชื่อว่าได้พิญญาไม่รู้อาจจะได้แค่จินตนาการก็ได้ครับเพราะว่าพิญญามันเป็นความสมมติออกมาจากตัวตนโอเคนะก็ทำอะไรได้นั่นแหละทำได้ไอสไตน์ก็คิดได้พูดได้จะทำไม่ได้นะครับชัดเจนอันนี้ผมว่าผมทำได้นะแล้วคิดได้ด้วยเขียนได้ต่างหากคอยดูข้อเขียนผมเดี๋ยวในวันหนึ่งข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันมาถึงยุคผมว่านะถ้ามันเป็นไปได้ที่ผมพยายามบอกว่าสลายหิมะให้กับ ประเทศญี่ปุ่นจะแปลนคราวนี้นะครับคอยสังเกตนี่วันนี้วันที่18เนาะครับบ้านเรา18ไม่รู้ที่นี่เขา18หรือเปล่าคงใช่ไหมเวลามันต่างกันเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงครับครับญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงครับแปลว่าเขาเร็วกว่าเราถ้ายืนพูดที่กรุงเทพเนาะครับตอนนี้มายืนทูตที่ต่อฮอกไกโดสนามบินจำไม่ได้มายืนชิโตเซะชิโนเซะชิโตเซะชิโตเซะเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่จำอย่างนี้หรอกครับไหนผมจำนะเป็นปัญหาคนจำแทนนะก็โอเคที่สุดแล้วก็มาถึงเรื่องที่สิบธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์คือสาขาวิจิตรนะฮะแล้วก็ว่าเรื่องจิตศาสตร์ผมใช้จุดสี่ศาสตร์นะผมจะสาวที่พุทธธรรมเนี่ยใครจะได้ศาสตร์ตัวหนึ่งก็เชิญนะครับใช่ไหมใครจะได้ศาสตร์ไหนก็ไปใช้ไปนะครับผมจะมองข้ามเรื่องของเคมีนะครับชีวะก็ชีวิตแล้วก็ชีวะก็เป็นเรื่องของชีวิตชีวิตเพื่อชีวิตสัตว์อย่างนี้เป็นต้นก็เพราะฉะนั้นชีวิตเพื่อชีวิตสัตว์ถ้าหากว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหรือจริงๆเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมาจากอะไรง่ายๆเลยผมใช้คำพูดเสมอว่าโรคมาจากความคิดและความคิดมาจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็มาจากอายตนะ5จบข่าวไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยฮะผมไม่งงเนี่ยทำไมโรคทุกโรคมาจากความคิดความคิดก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยผ่านตาเห็นไหมครับผ่านหูเสียงเครื่องบินขึ้นลงได้กินได้ดมอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมแล้วมันจะมีอะไรก็คือมาจากอัตตนะ5แล้วพอมันสะสมก็ก่อให้เกิดความคิดเนี่ยไอ้ความคิดได้เสียนี่แหละครับง่ายๆครับไอ้คิดบวกคิดลบเนี่ยพอแล้วล่ะครับฟังกันมาเยอะแล้วเนี่ยคิดได้กับเสียก็พอแล้วเออ
บางคนคิดเอาจะได้ไงเอาจะได้กูจะเอาอย่างเดียวเนี่ยบางคนก็กลัวเสียกลัวเสียนะฮะกลัวเสียกลัวเสียเปรียบกลัวเสียโอ้สารพัดโอ้ไปกลัวทำไมก็เข้าใจมันซะหน่อยเดียวเออได้ไปเช่นนี้เสียไปเช่นนั้นก็จบข่าวเนี่ยได้ก็คือสุขเสียก็ทุกข์ก็เข้านี่ใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงก็มีแค่นี้มันมากเกินไปผมว่านะในการที่บรรจุในสมองเนี่ยมันก็เลยต้องให้ปวดหัวปวดเหตุแต่แล้วมาปวดประสาทเล่นงานอีกงออีกเยอะนะผมว่าผมได้หลายอย่างนะเรื่องสุขภาพก็ใช้แค่มือเปล่าในการที่จะรักษากันเป็นบุญของแม่ดิ้งแล้วกันนะผมเองผมก็คิดว่าทำอะไรก็เพื่อใครก็บ้างกันไม่รู้เป็นบุญของอะไรถ้ามันเป็นบุญจริงจังดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอาสังเกตครับเย็นเหมือนนี้ใช่แล้วใช่ไหมถ้ามีลมมาจะเย็นเนี่ยจะกลัวลมนี่แหละถ้ามันมีลมก็ถ้ามีลมมามันก็จะร้อนเย็นนะแล้วพอมั้งเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปต่อสู้มากค่อยๆตัดนะค่อยๆตัดท้าทายกันไปไปทางสายกลางไปทางสายกลางไปทางสายกลางอย่าไปท้าทายมากเกินไปดูแผนที่แล้วใช่ไหมเยี่ยมเก่งจังเดี๋ยวชุดก่อนไม่เอาเชื่อมาใช่ไหมหายแล้วเรียบร้อยแล้วแถวนี้เหรอไม่เขียนนะหรือขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะนี่แบบนั้นเลยตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วไม่ไหวแล้วใส่ถุงมือก่อนนะต้องใส่ยีนด้วยป่ะ